ค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูมโนนะคะว่าเป็นพิซซ่าร้านดังนะคะกับภาวะอย่างนี้เราออกไปไหนไม่ได้นะแล้วก็พยายามทำอาหารที่มันง่ายๆที่เรามีนะคะเย็นนะคะก็จะมีหมูสับนะคะมีไส้กรอกอยู่ท่อนนึงนะคะแม่ขุนทองก็ทำให้มันเล็กๆนะคะแล้วก็มีกุ้งอยู่หน่อยนึงค่ะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะคะหนึ่งหัวมะเขือเทศเราเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็หั่นให้มันเล็กนิดนึงก็จะมีมาการีนนะคะเนยสดอโรมาตหรือผงปรุงรสนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะคะมีน้ำผึ้งนะมีซอสมะเขือเทศนะก็มีผักชีฝรั่งนะคะพาสเล่ถ้าใครไม่มีผักชีฝรั่งก็ผักชีไทยก็ได้หรือจะต้นหอมอะไรได้หมดนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เดี๋ยวเราจะมาผัดไส้ก่อนแล้วค่อยประกอบร่างกันนะคะเราใส่มาการีนในกระทะไปนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะก็ที่ใช้มาการีนนะคะเพราะว่ามาการีนเวลาโดนความร้อนนะคะเขาก็จะทนความร้อนได้สูงมากกว่าเนยสดนะคะอันนี้เอามาผัดก่อนตรงนี้ก็ไม่ต้องรอให้มาการีนละลายนะคะก็ใส่หัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็มะเขือเทศลงไปเลยนะคะไปผัดผัดง่ายๆนะคะทำทานในบ้านมีอะไรก็ใส่ไปนะคะเรามโนเราคิดเอาเองก็อร่อยได้นะคะผัดไปเลยนะคะมีอะไรกุ้งสับกับไส้กรอกเนื้อสับเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะใครไม่ชอบน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่ผงปรุงรสไปนะคะใส่เนยสดไปเลยปรุงรสตามที่เราถูกใจพอใจนะคะรสชาติของเรานะก็จะใส่น้ำผึ้งไปนะคะใส่น้ำผึ้งลงไปเลยใส่น้ำผึ้งก็จะช่วยให้รสชาติของไส้พิซซ่าของเราอร่อยขึ้นนะคะใส่ซอสมะเขือเทศไปเลยค่ะใครชอบมากก็ใส่มากใครชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะแล้วก็เคี่ยวซอสพิซซ่าของเราผักชีฝรั่งไปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะไส้พิซซ่าค่ะเราก็จะได้ไส้พิซซ่าของเราแบบง่ายๆแล้วนะคะก็จะมีขนมปังฮอทดอกนะคะแล้วก็มีขนมปังแซนด์วิชนะคะแม่ขุนทองก็ตัดเป็นชิ้นพอคำอย่างนี้นะคะชีสของเราสไลด์แบบนี้นะคะเขาก็แยกมาอยู่แล้วก็จะมีเชดดาร์ชีสที่เป็นแผ่นสไลด์แบบนี้ก็มีมอสซาเรลล่าชีสอยู่หน่อยนึงนะคะขนมปังแบบไหนก็ทำได้นะคะหรือแผ่นปอเปี๊ยะแหนมเนืองก็ได้นะคะใครไม่มีขนมปังนะคะตัวนี้จะเอาข้าวแคปตัวนี้นะคะเอาไปทอดนะคะทอดเปิดไฟแบบกลางๆนะคะลงทอดแป๊บเดียวก็ขึ้นเลยนะคะข้าวก็จะฟูขึ้นแล้วใส่ไส้แซนด์วิชของเราเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไมโครเวฟนะคะใครไม่สะดวกเข้าเวฟก็เข้าเตาอบนะคะหรือใครไม่มีทั้งคู่นะคะเราก็ใช้เตาใช้กระทะนะคะอังในกระทะแล้วก็ใช้ฝาปิดเข้าค่ะก็จะโปะด้วยเชดดาร์ชีสนะคะเดี๋ยวไมโครเวฟออกมาแล้วนะคะก็โรยพาสเล่ไปนะคะให้หน้าตาน่ารักนิดนึงน่ารับประทานค่ะหรือผักชีโรยหน้าก็ได้นะคะแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นคำๆพิซซ่าแสนอร่อยอันนี้เป็นผักกรีนโอ๊กนะคะที่ปลูกไว้เองนะคะก็จะใส่ซอสไปเลยนะคะอันนี้ไม่ใส่ผักนะคะก็จะโรยชีสลงไปนะคะโอ้ไมโครเวฟออกมาแล้วนะคะ
ชีสก็จะยืดยืดเลยนะคะตัวนี้ปอเปี๊ยะเวียดนามนะคะก็จะทอดเลยนะคะทอดแล้วขึ้นเลยนะคะเขาก็จะขึ้นฟูแบบนี้นะคะพอทอดแล้วเขาก็จะเรียกข้าวแคปนะคะอร่อยเหมือนกันนะคะแป้งปอเปี๊ยะเวียดนามนะคะแล้วเราก็มาทอดเขาก็เรียกข้าวแคปนะคะตัวนี้วางข้าวแคปใส่ผักนะคะก็ใส่ไส้พิซซ่าของเราลงไปนะคะแบบนี้ก็อร่อยได้ง่ายๆเลยนะคะโรยพาสเล่หรือต้นหอมผักชีลงไปนิดนึงค่ะก็น่ารับประทานก็เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูพิซซ่ามโนนะคะประมาณว่าเราซื้อจากร้านดังนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ